ริงๆแล้ว ACLPD เนี่ยถ้าคุณหมอจะขึ้นอยู่กับเวลาแน่นอนที่มันเกิดเวลาอยู่แล้วถูกไหมไอ้ตรงนี้เนี่ยนะถ้าคุณเปรียบเทียบนะเวลาเดียวกันมันไม่เท่ากันคุณบอกอ่ะเฮ้ยมันไม่ขัดแย้งกันเหรอจาก energy เวลาคูลิ่งโหลดต้องเท่ากับ heat gainมันไม่ขัดแย้งเพราะว่ามันส่งผลคนละเวลาแต่ในเชิงของ total energy เวลาเนี่ยต้องบาลานซ์กันถูกไหมไอ้อันนี้คือนะเวลาไอ้เดียวคืออันเนี้ยอันนี้ที่เราพูดถึงอันนี้ก็คือคูลิ่งโหลดแล้วก็ได้ครับตัดจัดต่อมาตัวนี้ครับไม่แต่อันที่คุณบอกอันนี้เป็น PLPD ไม่ได้นะอยู่ดีคุณมาบอก PE แล้ว PI แล้วบอกเป็น PLPD ไม่ได้ถูกไหมเรียกมาถามตอบถามคือไอ้ตรงนี้เนี่ยคือฮีทเกนหรือสมมติถ้าเกิดเราอยากจะรู้ว่าฮีทเกนที่ผ่านกับแพงที่โดนแดดมาที่เวลาเทียบมีค่าเท่าไหร่ในฝั่งคำถามนี้คือฮีทเกนที่จะตกกระทบบนขนาดเนี่ยแน่นอนเนื่องจากโซล่ามันต้องขนาดด้วยโดแกนเนี่ยณเวลาเทียบสถานะที่เจนนะก็ต้องใช้สมการนี้ถูกไหมแต่ถ้าเกิดคำถามเดียวกันมันเป็นไม่ขนาดเดียวกันถามไปถามหาคูลิ่งโหลดจากขนาดที่โดนแดดณเวลาเทียบเวลาเดียวกันนะมีค่าเท่าไหร่ไม่ใช่สมการนี้นะเพราะสมการนี้คือสมการหาที่เจนถ้าเราอยากจะรู้คูลิ่งโหลดเราต้องใช้สมการนี้แต่ถ้าเกิดเราสนใจที่เวลาเดียวกันนะความหมายคืออย่างนี้ไม่พวกหน่วยนี้มันจะออกมาเป็นพิเศษมันก็คือว่าเราจะถามหาอะไรถ้าเกิดเราจะถามหาปริมาณคุณก็ต้องหาเฉลี่ยถูกไหมเพราะว่าปริมาณนะไม่คือไม่ใช่เลนนะปริมาณเนี่ยว่าไอ้หน่วยพวกนี้ที่ออกมาอย่างนี้นี่คือที่เลนณเวลานั้นนะเพียงแต่ว่าเราแบ่งทีละชั่วโมงเนี่ยคือเราแบ่งกว้างคือแบ่งเป็นชั่วโมงจริงๆบ่ายสองเป็นนาทีก็จะยี่สิบเจ็ดอาจจะข้ามหนึ่งถูกไหมแต่โอเคเราอาจจะมองเฉลี่ยจากบ่ายสองไปสามหาที่เจ็ดที่บ่ายสองหาที่เจ็ดที่บ่ายสามแล้วก็มาเฉลี่ยกันในช่วงเวลาหนึ่งชั่วโมงระหว่างบ่ายสองบ่ายสามแล้วก็มาคูณเวลาในเชิงปริมาณนั่นก็เป็นว่าหน่วยตรงนี้นี่คือที่เหล็กแต่ถ้าเกิดเราอยากรู้ปริมาณก็ต้องคูณด้วยเวลาถูกไหมเป็นอย่างไรที่เหล็กมันแปรเปลี่ยนตามเวลาเราก็เหมือนกันเหมือนเราดีเทลไปนะแต่ถ้าเรามีข้อมูลในช่วงชั่วโมงเราก็ใช้เฉลี่ยโอเคตรงนี้มาดูนะครับเกณฑ์ของโลกอันนี้นะตอนนี้ในกรณีที่ผนังที่โดนแดดเป็นกระจกนะเป็นกระจกส่วนหนึ่งนะที่มีแน่ๆมีคอนดักชันก่อนนะมีคอนดักชันก่อนตอนนี้ในขณะเดียวกันแสงอาทิตย์ตกกระทบกระจกเกิดอะไรขึ้นอันแรกก็คือสะท้อนก่อนเลยถูกไหมสะท้อนเสร็จกระจกทุกคนเห็นอยู่แล้วทะลุผ่านเข้ามาถูกไหมมีทะลุผ่านเสร็จมีอะไรอีกที่เหลือมากน้อยเท่าไหร่ไม่รู้ถูกแอบสอบอยู่ในผิวกระจกถูกไหมผลของการแอบสอบตรงนี้เกิดอะไรขึ้นก็บอกให้เกิดคอนดักเข้ามามีบางส่วนคอนดักเข้ามามีบางส่วนก็ไม่ออกไปก็แล้วกันถูกไหมเพราะนั้นนี่คือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในกระจกอันนี้ถูกไหมแน่นอนคอนดักส่วนหนึ่งละระหว่างโอกับพีไอแต่ถ้าที่ตกเข้ามาทะลุผ่านโดยตรงเข้ามาตรงนี้ถูกไหมทะลุผ่านเข้ามาเลยเป็นกระจกจากกระจกหนากระจกบางกระจกสีชาสีอ่อนอะไรก็แล้วแต่จะมีทะลุผ่านเข้ามาอีกอันหนึ่งก็คือแอบสอบอยู่ในตัวเนื้อกระจกแล้วก็มีส่วนหนึ่งถูกคอนดักต่อเข้ามาแต่ว่าเป็นเอฟเฟกต์ให้คอนดักตัวนี้เนี่ยเป็นเอฟเฟกต์เนื่องจากโซล่านะแยกให้ดีอันนี้เป็นคอนดักเนื่องจากพีโออันนี้เกิดขึ้นตรงนี้เป็นคอนดักเนื่องจากยีนที่ถูกแอบสอบในตัวกระจกแล้วก็มีบางส่วนถูกคอนเวกออกไปอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะถ้าเรามองตรงนี้โอเคเข้าใจพฤติกรรมตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ตรงนี้อันตรายอันนี้ก็เป็นบอกความเข้มของโซล่าเรดิเอชันนะที่มาตกกระทบน
นะสมมติเราแล้วแต่ก็จะใช้สัญลักษณ์ปกติส่วนใหญ่ใช้สัญลักษณ์เป็นตัว i โซล่าเรดิเอชั่นนะโซล่าเรดิเอชั่นอันนี้คุณจะเห็นว่ามันต้องขึ้นอยู่กับเวลานะโซล่าเรดิเอชั่นนะขึ้นอยู่กับเวลาแน่นอนมันก็แต่คุณอาจจะเห็นสังเกตว่าเวลาอันหนึ่งเดี๋ยวบางทีเนี่ยคุณฝันนะเอาที่จุดนี้คุณจะเห็นว่าบางทีเนี่ยบางชั่วโมงที่บอกดูเหมือนว่าแดดจะหมดหรืออะไรยกตัวอย่างอย่างเงี้ยโดยเฉพาะในเดือนเมษาตัวใหญ่ก็คือเป็นช่วงซัมเมอร์นี้ช่วงระหว่างกลางวันจะยาวกว่าบางมันจะกินชั่วโมงที่มีแสงแดดเนี่ยนานกว่านะไม่ต้องตกใจว่าเอ๊ะ6 โมง 7 โมงทำไมมีโซล่าเข้ามาแล้วนะตัวนี้เพราะมันมีมันช่วงแดดช่วงระยะเวลาคุณต้องอาจจะดูเดือนด้วยแจมก็คือช่วงอะไรช่วงเดือนละมองคือช่วงหนาวเวลากลางวันน้อยกว่ากลางคืนอะไรต่างๆตรงนี้นะแต่นี่ก็คือความเข้มของแสงแดดตรงนี้มาดูตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ฮีทเกนเรามาดูตรงนี้ฮีทเกนที่ทะลุผ่านเข้ามาตอนนี้เราสนใจแต่เฉพาะที่ผ่านเข้ามาในห้องในเฟสที่เราสนใจตรงนี้นะบนหน้าต่างที่โดนแสงแดดบนกระจกที่โดนแสงแดดสลิปวินโดว์ตรงนี้นะไอ้ที่มันสะท้อนออกไปอะไรต่างๆนี่เราไม่สนใจเราตอนนี้นะมันที่เราเข้ามาตรงนี้เพราะฉะนั้นที่เราเข้ามาตรงนี้เนี่ยที่เห็นชัดๆเลยเนี่ยประกอบด้วย3ส่วนถูกไหมส่วนแรกเลยคือคอนเทนชั่นระหว่าง TO กับ TI ส่วนที่2ก็คือทะลุเข้ามาโดยตรงนะทางโซลูชันเลยนะทะลุเข้ามาโดยตรงแต่ส่วนที่3จริงๆตรงนี้เอฟเฟคตรงนี้ก็เป็นคอนดักชันเหมือนกันแต่เป็นคอนดักชันที่เกิดจากไอ้โซล่าที่มันถูกแอบต่อตรงนี้ตัวนี้นะเพราะฉะนั้นเทอมนี้มันก็จะถูกเขียนจริงๆมันอาจจะเขียนแยกไปนะอันนี้เทอมแรกก็คือตรงนี้ทะลุเข้ามาโดยตรงทะลุเข้ามาโดยตรงตรงนี้ขึ้นอยู่กับค่าอะไรทางโซลูชันนี้ก็คือค่าในการทะลุผ่านถูกไหมตัวทาวตัวนี้ไอตัวนี้คือค่าความเข้มของแสงแดดเทอมนี้แล้วก็อีก2เทอมที่เหลือไอที่เขียนในรูปของ QR ตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วคือมาจากคอนทราสต์2เทอมก็คือตอนตรงนี้ต่อ QR ที่นี้ก็คือเป็น Q คอนทราสต์ที่เกิดจากอันแรกก็คือเกิดจาก TO ลบ TI เกิดจากเดลต้า T อีกอันนึงก็คือเกิดจากอะไรไอโซล่าที่ถูกแอบส่องไปในตรงนี้ถูกไหมจริงๆแล้วต้องมองตรงเนี้ยก็เปรียบเสมือนประกอบที่3เทอมจากตรงนี้เขาจัดใหม่โดยทั่วไปเวลาเขาใช้งานเนี่ยเขาจัดใหม่เขาจัด2เทอมนี้มาอยู่รวมกันกับไอ้เทอมนี้ก็คือแยกมาต่างหากนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นที่มาของอันนี้ตัวนี้ก็คืออะไรตัวนี้เทอมฉะนั้นอันนี้คิวอันนี้ก็คือฮีทที่ตกผ่านเข้ามาในห้องหรือตกผ่านในสเปซนะวันนี้ก็จะประกอบด้วยอะไรหลักๆก็คืออันแรกเกิดจากคอนดักชันเดลต้าทีระหว่าง TO กับ TI นะเราจะเรียกนี้ชุดหนึ่งการให้สองเทอมตรงนี้เทอมตรงนี้เนี่ยแม้ว่าเป็นคอนดักชันก็จริงแต่เป็นคอนดักชันสาเหตุมาจากโซล่าถูกไหมแล้วตรงนี้ก็คือมันทะลุผ่านโดยตรงเขาก็จะยุบรวมมาเป็นเทอร์นิสโซล่าตรงนี้แล้วเขาจะเรียกว่าเป็นโซล่าอินเกตแฟกเตอร์นะเทอมตรงนี้ก็คือตรงนี้ก็คือ SSGF ตัวนี้ก็คือย่อมาจาก Solar Heat Gain Factor ถามว่าตรงนี้นะไอ้ตรงนี้ก็คือมันคือจาก Production นะ Production นะตัวนี้ไอ้ Solar Heat Gain Factor ตัวนี้เนี่ยมันก็จะถูกมองเทียบกับอะไรมองเทียบกับ I ที่มันตกกระทบลงมาตรงนี้ถูกไหมไอ้ Solar Radiation Incidentโซล่าเรดิเอชันที่มันตกกระทบตรงนี้นะมันก็จะมีบางส่วนที่มันถูกส่งเข้าไปในห้องบางส่วนถูกสะท้อนออกไปแล้วก็มีบางส่วนถูกคอนเวกออกไปเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะมีบางส่วนก็ถือว่าเป็นแฟกเตอร์หรือชื่อบางเรียกบางชื่อเขาก็เรียกว่าเป็นโซล่าอินเกตโคฟิเชียนจากตัว F เป็นตัว C นะโซล่าอินเกตโคฟิเชียนหรือโซล่าอินเกตแฟกเตอร์นะตัวนี้แล้วก็คือเพราะฉะนั้นตัวนี้นี่คือเทอร์คิวที่แบบเป็นสองตัวนี้นะ
ก็คือคอนดักชันก็ยังอยู่ตรงไปตรงมาแต่อันนี้ก็เป็นตัวที่เกิดเนื่องจากแสงอาทิตย์จากโซลาร์ตอนนี้คำถามต่อมาและเทอมนี้จะหาได้อย่างไรเมื่อกี้ข้อมูลก่อนหน้านี้อ่านกลับมาเมื่อกี้ที่เปิดดูตรงนี้อันนี้คือข้อมูลเนี่ยจริงๆแล้วข้อมูลตรงนี้นี่คือค่าไหนถูกไหมก็คือแสงอาทิตย์ที่มันตกกระทบบนผิววันนี้ถูกไหมนะณเวลาใดๆณตำแหน่งใดๆแสงอาทิตย์ที่มันตกกระทบตรงนี้นั้นแต่คำถามต่อมาคือถ้าเราสนใจแสงอาทิตย์ที่ทะลุผ่านเข้ามาในนี้นะมันต้องขึ้นอยู่กับอะไรมันต้องขึ้นอยู่กับตำแหน่งนะขึ้นอยู่กับเวลาเพราะฉะนั้นมันก็ต้องจัดต้องเรียกอยู่ในรูปของแฟกเตอร์หรือว่าโคเอฟฟิเชียนต์ตัวหนึ่งนะเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็กลับมาตรงนี้เดี๋ยวไปเดี๋ยวนะอันนี้คือข้อที่ข้อนี้คือค่าเซตติ้งสลาขอข้ามไปทำไมเดี๋ยวกลับไปมาตรงนี้ก่อนตรงนี้ก็คือตรงนี้ค่ามาตรงนี้เมื่อกี้มันคือค่าเฉลี่ยของเย็นอันนี้ก็คือถ้ามองตรงนี้อันนี้ผ่านมาได้เฉพาะโซล่าก็คือคอนดักชันโอเคตรงนี้อยู่แล้วระหว่าง VO กับ VI ตรงนี้ถ้าเกิดมองอินซิเดนต์เรดิเอชันหรือว่าโซล่าตรงนี้มาตกกระทบตรงนี้มีบางส่วนสะท้อนออกไปบางส่วนทะลุผ่านในขณะเดียวกันมีบางส่วนแอบสองและแอบสองเนี่ยก็จะมีทั้งคอนดักชันเพราะฉะนั้นไอ้สองเทอมตรงนี้เนี่ยก็จะถูกมองรวมเป็นก้อนตรงนี้แล้วก็จะถูกแสดงอยู่ในรูปของที่เราเรียกว่าโซล่ายิ่งเกณฑ์แฟกเตอร์นะตัวนี้นะโซล่ายิ่งเกณฑ์แฟกเตอร์ตัวนี้ว่ามีสัดส่วนเท่าไหร่นะหรือบางทีอีกชื่อหนึ่งก็คืออาจจะเรียกว่าเป็นโซล่ายิ่งเกณฑ์โคฟิเชียนความหมายเดียวกันนะที่คุณอาจจะไม่ต้องงงว่าเฮ้ยตกลงไอ้โคฟิเชียนหรือแฟกเตอร์ก็คือตัวความหมายคือตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยและไอ้นิยามของคำว่าโซล่ายิ่งเกณฑ์โคฟิเชียนหรือโซล่ายิ่งเกณฑ์แฟกเตอร์มันก็คือนิยามมาจากอะไรมาจากสัดส่วนระหว่างโซล่ายิ่งเกณฑ์ที่ผ่านกระจกเข้าไปก็คือตัวนี้ไอ้ก้อนเนี่ยไอ้ตัวลูกศรอันนี้ต่อด้วยโซล่าเรดิเอชันที่ตกกระทบกระจกก็คืออันนี้ก็คือไอ้สีเหลืองอันนี้คือมันวิ่งมาตกกระทบตรงนี้นะส่วนนึงก็ถูกกระต้อนออกไปพูดง่ายก็คือไม่สามารถเข้าไปที่เหลือก็ต้องเข้าไปอันนี้ก็คือสัดส่วนมันนั้นสัดส่วนตรงนี้เพราะนั้นตรงนี้มันก็จะถูกแสดงมาอยู่ในรูปก็ได้ตัวนี้โซล่ายิ่งเกณฑ์โคฟิเชียนต์คูณด้วยอะไรเพราะนั้นตรงนี้เป็นสัดส่วนเพราะเราอยากจะหาเทอมตรงนี้โซล่ายิ่งเกณฑ์ที่ทะลุผ่านกระจกก็เปรียบเสมือนย้ายตรงนี้ขึ้นมาคูณถูกไหมคิวตัวนี้ขึ้นมาคูณตรงนี้แล้วคูณด้วยแอร์เสียตัวนี้นะซึ่งตัวนี้โซล่ายิ่งเกณฑ์แฟกเตอร์หรือโซล่ายิ่งเกณฑ์โคฟิเชียนต์ก็คือหาได้ไงก็เช่นเดียวกันหาที่จะการเปิดตลาดนะตัวนี้ตรงนี้ก็คือถ้าคุณมองโซล่ายิ่งเกณฑ์แฟกเตอร์ตัวนี้นะหรือถ้าเกิดคุณมองในรูปของโซล่ายิ่งเกณฑ์โคฟิเชียนต์ก็คือคูณด้วยอินซิเดนต์ก็คือสองตัวนี้ความหมายเดียวกันถ้าเกิดคูณด้วยอะแอร์เรียก็แล้วแต่นี่เขาจะถูกเดี๋ยวที่เขาจะจัดรูปมานะตรงนี้มาอีกอันหนึ่งเมื่อกี้ไอ้ตารางที่ข้ามไปตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยมันพูดถึงเรื่องอะไรพูดถึงเรื่องกระจกแผ่นเดียวซิงเกิลนะหนา3มิลหนา 6.4 มิลนะหรือหนาเท่ากัน3มิลแต่วัสดุต่างกันเป็นกระจกเป็นอะคริลิกนะหรือแม้กระทั่งกระจกแผ่นเดียวหนา3มิลเหมือนกันเป็นกระจกมีใส่ฟิล์มเคลือบฟิล์มหรือกระจกสีชาสีเข้มอะไรต่างๆพวกนี้ถูกมั้ยหรือแม้กระทั่งเป็นกระจก2ชั้นก๊าซตัวนี้มีแอร์แก๊ประยะแอร์แก๊ปต่างกัน6มิลแอร์แก๊ป12มิลแอร์แก๊ปอะไรต่างๆพวกนี้หรือข้างในอาจจะไม่ใช่เป็นกระจกนะไม่ใช่เป็นอากาศเป็นก๊าซเฉื่อยเป็นอาร์คอนนะพวกนี้เนี่ยจะมีผลต่ออะไรต่อให้ความร้อนที่เกิดจากแสงอาทิตย์ที่ส่งเข้าไปข้างในถูกไหมและตรงนี้จะดูยังไงนะเราจะคำนึงถึงเอฟเฟกต์ตรงนี้ยังไงตรงนี้เขาก็จะมองว่าไอ้หาค่าตรงนี้กลับมาตรงนี้กลับมาไอ้ตัวโซล่าตรงนี้ที่มันถูกแสดงไว้อยู่ในตารางพวกนี้นะเกิดจากเซตคอนดิชันค่าหนึ่งเหมือนกันตอนนี้คำถามคือไอ้เซตคอนดิชันตรงนี้
ไอ้เซตคอนดิชันตรงนี้เนี่ยก็คือเกิดจากกระจกซิงเกิลก๊าซกระจก1แผ่นหนามาตรฐานไอ้ที่นี่ก็คือหนา3มิลแล้วก็เป็นกระจกสีปกติคือเป็นกระจกใสเคลียร์ปกติมาเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าเกิดกระจกนี้เป็นกระจกตามเซตคอนดิชันแล้วก็จะมีความร้อนหรือว่ามีฮีทที่ส่งเข้ามาในห้องตรงนี้ในสเปซอันนี้ค่านี้แต่ถ้าเกิดสมมติด้วยความร้อนด้วยสภาวะเดียวกันด้วยโซล่าอินซิเดนต์เดียวกันด้วยอุณหภูมิอะไรต่างๆเงื่อนไขเหมือนกันแต่เราเปลี่ยนจากกระจกแผ่นเดียวนะที่บอกว่าหนา3มิลกระจกแผ่นเดียวหนา3มิลเนี่ยนะเราเปลี่ยนเป็นกระจก2ชั้นกระจกหนาเท่ากันเนี่ย3มิลเหมือนกันแต่ใสเป็น2ชั้นถูกมั้ยมีแอร์แกปตรงกลางแน่นอนได้ยินตรงนี้ก็ต้องร้อนน้อยลงนะน้อยลงตรงนี้เราจะทำยังไงนะตรงนี้เขาก็จะมองว่าทำโดยตรงนี้ก็คือทำโดยตรงนี้ใส่แฟกเตอร์เข้าไปตัวหนึ่งแฟกเตอร์ตัวนี้ก็จะถูกเรียกว่าเป็นเชดดิ้งโคเอฟฟิเชียนต์นะเชดดิ้งโคเอฟฟิเชียนต์เชดดิ้งโคเอฟฟิเชียนต์จะมีค่าเป็น1ก็คือนั่นหมายความว่ามันมีค่าอยู่ตรงเซตคอนดิชันเซตคอนดิชันในที่นี้ก็คือเป็นกระจกใสนะ1แผ่นนะว่าจะมีค่าตรงนี้เพราะนั้นถ้าเกิดเราใช้กระจกใส2แผ่นนะก็จะมีค่าเชดดิ้งโคเอฟฟิเชียนต์เป็นค่านึงนะไอ้เชดดิ้งโคเอฟฟิเชียนต์ตัวนี้รวมถึงอะไรรวมถึงข้างในสมมุติว่าเป็นกระจกใส1แผ่นเหมือนกันนะอย่างแบบนี้กับแบบเนอร์พรุ่งนี้ผมเอาพรุ่งนี้มาติดหรือเอาม่านมาติดที่เข้ามาในห้องนี้ก็จะต่างกันและที่กระจกเหมือนเดิมเพราะนั้นไอ้เชดดิ้งโคเอฟฟิเชียนต์ตรงนี้ก็จะรวมถึงอินเทอร์นอลเชดดิ้งด้วยเดี๋ยวเราไม่ผมพูดแต่เฉพาะอินเทอร์นอลเชดดิ้งเดี๋ยวมันจะมีเอ็กเทอร์นอลเชดดิ้งด้วยไอ้เชดดิ้งโคเอฟฟิเชียนต์ตรงนี้จะรวมถึงนอกจากตัวกระจกที่แตกต่างกันแล้วเนี่ยจะรวมถึงอินเทอร์นอลเชดดิ้งอย่างการติดม่านติดมูลี่พวกนี้ก็จะมีค่าเชดดิ้งโคเอฟฟิเชียนต์ต่างกันเพราะพวกนี้เราก็จะเป็นแฟกเตอร์คูณเข้าไปเป็นตัวโคเอฟฟิเชียนต์คูณเข้าไปยกตัวอย่างตัวนี้นะอย่างที่บอกตัวนี้ในกรณีที่เป็นเซตคอนดิชันก็คือที่เป็นกระจกแผ่นซิงเกิลกลาสนะก็เป็นเรกูล่าเป็นปกติหนา3มิลเมื่อเราจะเห็นว่าจะมีค่าเชดดิ้งนะโนอินดอร์เชดดิ้งก็มีค่าเชดดิ้งเป็น1ก็คือตามถ้าคุณบอกตามสมการนี้ค่านี้ก็เป็น1ถูกมั้ยก็เท่ากับไอ้ค่าซิงเกิลโซล่าที่เป็นแฟกเตอร์คูณด้วยแอร์เดียเลยนะแล้วถ้าเกิดสมมติอีซีเดนอ๋อตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้อีกรูปนึงก็คือมันถูกคูณมันแสดงอย่างที่เขียนตรงนี้ถ้าเกิดเราใช้ค่าโคเอฟฟิเชียนต์ก็คือคูณด้วยอีซีเดนถูกไหมตัวนี้หรือบางทีตารางก็จะถูกแสดงอยู่ในรูปของตัวนี้คูณมาให้แล้วจริงๆตรงนี้ความหมายคือคูณตัวล่างที่เขียนแฟกเตอร์เนี่ยคูณมาให้แล้วถ้าเกิดหรือแสดงในรูปของโคเอฟฟิเชียนต์แน่นอนโคเอฟฟิเชียนต์ตัวนี้ก็จะไม่เกิน1นะก็จะเริ่มตรงนี้เราต้องคูณด้วยไอด้วยโซล่าอินซิเดนต์นะหรือไอเนี่ยคูณมาให้แล้วนะเพราะนั้นทางไอเนี่ยก็จะเป็นข้อควรระวังก็ดูเซ็งจริงเราจะเห็นจากค่าหรือแล้วล่ะนะแต่ก็เป็นข้อควรระวังที่ต้องดูอ่ะโอเคนะงั้นกลับมาที่เชดดิ้งโคเอฟฟิเชียนต์สมมติถ้าเกิดเราบอกว่าเราใช้เป็นกระจก2แผ่นแต่เพิ่มก๊าซเอาแค่กระจกแผ่นเดียวก็ได้แต่เพิ่มความหนาคุณจะเห็นว่าไงค่าเชดดิ้งโคเอฟฟิเชียนต์ก็จะเพิ่มขึ้นลดลงไม่ได้เพิ่มขึ้นแสดงว่าฮีทเข้ามาในห้องก็จะลดลงถูกไหมถ้าเป็นดับเบิลก๊าซเป็นกระจกปกติหนา3มิลแต่ว่าเพิ่มเป็นดับเบิลก็จะเหลือ 0.9 โอเคถ้าเกิดเอากลับมาที่เรกูล่าก็เป็นซิงเกิลก๊าซปกติแต่ข้างในเราติดอะไรติดมากติดกุลีก็แล้วแต่ประเภทอันนี้แบ่งจากยานะแล้วก็ชนิดของสีชนิดของวัสดุนะก็จะมีค่าเชดดิ้งโคเอฟฟิเชียนต์แตกต่างกันก็คือไอ้ E ที่เข้ามาในห้องก็จะลดลงนะตัวนี้นะเพราะได้เวลาเราพิจารณาดูเงื่อนไขของเราเนี่ยที่มันก็เรียกโดยรวมเป็นอะไร building characteristic นะว่าเป็นยังไงนะมีติดผู้รีติดมากมากแบบไหนมากค่าอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยก็จะส่งผลต่อค่าเชดดิ้งโคเอฟฟิเชียนต์นะตัวนี้โอเคก็ถามว่าพวกนี้ค่าพวกนี้หลักๆมาได้ยังไงก็มาจากตารางของแอชเลย์เหมือนเดิมอย่างที่บอกเรายึดของแอสเลย์เป็นหลักนะอันนี้แต่กลับมานิดนึงอันนี้ก็ยังพูดถูก
ูดถึงในรูปของยิปเกมอยู่นะอันนี้ก็คือเพราะว่าอันนี้อาจจะลืมย้อนกลับมาตรงนี้เราพูดถึงก็คือเป็นยิปเกมยิปเกมที่เข้ามานะอันนี้คือยิปเกมนะตอนนี้ถ้าบอกว่าเราสนใจและในตอนที่เราสนใจคูลิ่งโหลดถูกไหมไอ้สมการอันนี้นี่คือยิปเกมก็คือยิปที่เข้ามาณเวลาใดๆถูกไหมณเวลาใดๆตอนนี้แต่สิ่งที่อันนึงที่เราสนใจก็คือ cooling load ถูกไหมเพราะนั้นการหา cooling load ตรงนี้มันก็ถูกนำเสนอมาตรงนี้เทอมอีกตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่า cooling load factor นะยิ่งเจ็บเข้ามายิ่งเจ็บเข้ามาแต่ณเวลาเดียวกันยิ่งเจ็บอันนั้นยังไม่ได้เป็น cooling load ถูกไหมนะงั้นตัวที่ทำตรงนี้ที่พิจารณาตรงนี้ก็คือแฟกเตอร์ตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่า cooling load factor นะเพราะนั้นจากจากตรงนี้นะเราก็ต้องหา cooling load factor เข้ามาคุณจะเห็นว่า cooling load factor เนี่ยจะขึ้นอยู่กับเวลาจะขึ้นอยู่กับเวลาคือค่าอะไรเทอมนี้คือยิปเกมใช่ไหม
ูลิ่งโหลดตัวนี้ทำยังไงก็คือเขาก็เสนอตัวขึ้นมาตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่าเรียกย่อว่า CLF ก็คือ CLF ตัวนี้ย่อมาจากคูลิ่งโหลดแฟกเตอร์คูลิ่งโหลดแฟกเตอร์ตัวนี้แน่นอนก็จะขึ้นอยู่กับเวลาที่ผ่านเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเทอมนี้นี่คือคูลิ่งโหลดอันนี้คือฮีทเกนต้องแยกเช่นเดียวกันฮีทเกนณเวลาเที่ยงก็จะไม่เท่ากับคูลิ่งโหลดณเวลาเที่ยงถูกไหมเพราะมันคือคนละแวกคนละนิยามคนละความหมายกันอันนี้คือฮีทเกนอันนี้คือคูลิ่งโหลดเพราะฉะนั้นคำถามต่อมาคือแล้วไอ้คูลิ่งโหลดแฟกเตอร์หาไม่ได้ยังไงเม็ดตอนที่เราใช้ตอนนี้ก็คือตลาดเพราะฉะนั้นตลาดอันนี้ก็คือตัวอย่างของการหาคูลิ่งโหลดแฟกเตอร์นะคูลิ่งโหลดแฟกเตอร์อันนี้ก็เช่นเดียวกันเวลาใช้ตลาดก็ดูเงื่อนไขหน่อยนะอันนี้ที่น้อยและติดจุดอะไรต่างๆพวกนี้นะขึ้นคูลิ่งโหลดแฟกเตอร์เนี่ยขึ้นอยู่กับเวลานะหันหน้าไปทางทิศไหนเฟสนอร์ทเฟสอีสต์เฟสเซาท์อะไรต่างๆพวกนี้อันนี้ก็คือค่าคูลิ่งโหลดแฟกเตอร์ขนาดก็ดูถูกลงไปนี่เราจะได้คูลิ่งโหลดที่เกิดจากโซลาร์เรดิเอชันที่ทะลุผ่านไอ้จบนี่ต้องแยกคืออย่างนี้ทำไมที่ตั้งห้องตัวเองที่ทำแพงไม่จบในสารพัดเลยได้ใช่แล้วไม่มีราคาแอร์ใช่แล้วถูกไหมอย่างห้องนี้อย่างห้องนี้เนี่ยอย่างห้องนี้สมมติคุณที่คุณก็ต้องที่ผนังโครงการนะห้องนี้เปิดเป็นห้องเดี่ยวเปลี่ยนเดี่ยวตรงๆเนี่ยคุณก็ที่ผนังโครงการถูกไหมด้านบนแอร์เรียเท่าไหร่ไม่ได้โดยการอาทิตย์ก็มีแต่ผลเนื่องจากคอนดักชันระหว่างดีโอกับดีไอถูกไหมอันนี้ด้านล่างก็เป็นอีกห้องหนึ่งก็คอนดักชันมีแต่เฉพาะคอนดักชันระหว่างดีโอดีโอก็คือข้างล่างกับดีไอคือในห้องนี้ผนังด้านนี้ก็ดีโอกับดีไอมีโดนแดดอะไรแต่อันนี้อันนี้คอนดักชันดีโอดีไอแต่ก็อย่าลืมมันมีชั้นที่เป็นกระจกกับผนังกับวอลคุณก็ต้องคิดว่าพื้นที่ต่างกันค่ายูต่างกันจะแอร์เอก็ต่างกันถูกไหมไอ้ตัวนี้อ่ะอันนี้คือไม่โดนแดดนะมาคิดฝั่งนี้โดนแดดสมมติฝั่งนี้โดนแดดคุณก็ต้องคิดแน่นอนต้องคิดต่างกับผนังที่ไม่โดนแดดละเพราะเอฟเฟกต์มันต่างกันว่าฝั่งนี้มีผลในการโดนแดดเป็นมีอะไรอีกผนังที่โดนแดดมีทั้งผนังทึบกับผนังที่เป็นหน้าต่างเป็นวินโดว์ถูกไหมคุณก็ต้องคิดแยกแล้วสุดท้ายจะทำอะไรมารวมกันมาซัมมิชันแล้วคุณก็จะได้เป็นพิจเกณฑ์ที่เข้ามาอันนี้แค่เฉพาะส่วนที่เป็นเอ็กซ์เทอร์นอลกันนะแล้วเดี๋ยวมันมีอินเทอร์นอลอะไรอีกต่างๆพวกนี้ถูกปะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยด้วยผลตรงนี้เพราะฉะนั้นในการหาคูลิ่งโหลดนะที่เราจะเห็นว่าตรงนี้มันก็จะเป็นใช้คำพูดใหม่นะเมื่อกี้เป็นฮีทเกนตรงนี้ก็จะกลายเป็นอะไรคูลิ่งโหลดนะเราจะเห็นว่ามันต่างกันแล้วนะคูลิ่งโหลดก็คือได้จากสมการนึงก็คือใส่คูลิ่งโหลดแฟกเตอร์เข้าไปลืมมาตรงนี้นะแล้วทีนั้นอย่าลืมไอ้เทอมตรงนี้เนี่ยมีแต่เฉพาะโซล่าเพราะนั้นอย่าลืมว่ามันก็จะมีเทมเพอเรเจอร์ที่คนเล่นมีคิวคอนดักที่เกิดจาก TODI คืออย่าลืมตัวนี้มาด้วยไอ้ที่เราพูดกันตรงนี้คือเฉพาะตัวนี้และแต่ว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงมีตัวนี้อยู่ด้วยอาจจะมากจะน้อยเท่าไหร่ก็แต่ว่ามีตัวนี้เพราะนั้นเวลาคำนวณนี้ที่เกิดจากผนังเราบอกว่าผนังที่โดนแดดเนี่ยยังไงก็จะมีคอนดักชันมันจะไม่มีก็ต่อเมื่ออะไร TODI เข้าไปซึ่งว่ากรณีนี้แทบจะไม่มีตัวนี้บางปีเนี่ย
อีกรูปแบบหนึ่งที่เขาพูดถึงนะอีกรูปแบบหนึ่งที่เขาพูดถึงก็คืออะไรก็คือเทอมนี้เนี่ยเขาจับมาคู่กันเลยเขาจับมาคู่กันเลยอันนี้พูดเผื่อไว้เผื่อไปเปิดตลาดอ่านไว้ทำไมไม่มีตัวตลาดของโซล่าที่เป็นเวนเตอร์บางทีเนี่ยจะถูกจัดแสดงในรูปของที่เขาเรียกว่าเป็น SDL SDL นี้ก็คือ Solar Cooling LoadSDL ตัวนี้ก็คือ Solar Cooling Load แน่นอนตัวนี้จะแสดงอยู่ในรูปของเวลาถามว่าถ้ามีตาราง Solar Cooling Load ในที่นี้ก็คือมันก็คือความหมายเดียวกันกับคุณเอา Solar ที่เซ็นเซนเซอร์คูณด้วย Cooling Load Factor ก็คือความหมายก็คือตารางอันนี้แหละSolar Cooling Load ก็คือหมายถึงในใจที่นี้ก็คือความหมายก็คือเติมฟอร์มโซล่าที่เกณฑ์แฟกเตอร์คูณด้วยคูณด้วยโฟล์ตแฟกเตอร์นะความหมายเดียวกันนะอันนี้ก็คือบอกคุณเอาไว้เผื่อคุณไปเจอตารางอะไรต่างๆแบบนี้นะที่จะบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่เหมือนกันจริงๆแล้วความหมายก็คือเหมือนกันโอเคผ่านดีแล้วว่าตารางของโซล่าคูลิ่งโหลดก็ขึ้นอยู่กับเวลาอย่างมีอะไรอีกอันนี้เมื่อกี้เราพูดถึงค่าเชดดิ้งโคฟิเชียนนะเราพูดถึงค่าเชดดิ้งโคฟิเชียนตัวนี้ไอเชดดิ้งตัวนี้เนี่ยก็คือรวมถึงเซตคอนดิชันที่แตกต่างนะรวมถึงคอนดิชันที่แตกต่างกับเซตคอนดิชันทั้งความหนาของกระจกสีเข้มสีอ่อนอะไรต่างๆพวกนี้แล้วก็รวมถึงที่เราเรียกว่าเป็นอินดอร์หรือว่าอินไซด์เชดดิ้งนะก็คือการปิดม่านม่านก็เราเรียกรวมๆม่านเนี่ยจริงมันมีหลายประเภทม่านเหมือนกับกูรี่ม่านกับวัสดุต่างๆอะไรต่างๆเป็นผ้าม่านเป็นผ้าเป็นแผ่นอะไรเป็นไม้กูรี่ต่างๆพวกนี้นะตรงนี้ก็คือถูกจัดรวมในรูปของเชดดิ้งโคฟิเชียนต์ตรงนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีเอฟเฟกต์มันมีเอฟเฟกต์นอกเหนือจากเชดดิ้งโคฟิเชียนต์ข้างในตรงนี้นะมันก็จะเป็นเอ็กซ์เทอร์นอลเชดดิ้งนะเอ็กซ์เทอร์นอลเชดดิ้งตัวนี้นะก็คือยกตัวอย่างในพวกกันสารอะไรต่างๆพวกนี้ตรงนี้มีผลยังไงนะมีผลก็คือมีผลต่อการนะส่งผลต่อพื้นที่ที่โดนแสงแดดมีผลต่อพื้นที่ที่โดนแสงแดดถูกไหมเพราะนั้นตรงนี้พอการมีเอ็กซ์เทอร์นอลเชดดิ้งเวลาเราคิดสมมติเรามีผนังสมมติมีผนังด้านหนึ่งผนังด้านนี้มีหน้าต่างอยู่เท่านี้สมมติ2เมตรคูณ1เมตรตรงนี้คือหน้าต่างถูกไหมเพราะฉะนั้นฝั่งนี้มีแสงแดดเข้ามาฝั่งนี้มีโซล่าเข้ามาเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่ยกที่รับแสงแดดแต่ว่าตรงนี้ก็เป็นผนังขึ้นไปก็คิดแบบตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เป็นหน้าต่างเป็นกระจกถูกไหมอันนี้ก็คือพื้นที่ที่เราใช้วิเคราะห์พื้นที่ที่หน้าต่างที่โดนแสงแดดถูกไหมในที่นี้ยกตัวอย่าง1เมตร2เมตรก็เป็น2ตารางเมตรถูกไหมถ้าเกิดในกรณีที่มีกันสาดยื่นออกมาสมมติเรามีหน้าต่างของเรามีกันสาดยื่นออกมาแบบนี้เกิดอะไรขึ้นแน่นอนเกิดเงาถูกไหมเพราะนั้นพื้นที่สมมติว่ามันแสงแดดตกตรงนี้เพราะนั้นพื้นที่ที่โดนแสงแดดจริงๆอาจจะเหลือแค่นี้ถูกไหมเพราะนั้นเวลากรณีที่ building strategy ของเราเนี่ยมี external shading แน่นอนว่าจุดประสงค์ของ external shading ป้องกันเพื่อไม่ให้โดนแสงแดดโดยตรง direct เพราะนั้นเวลาคำนวณพื้นที่พอมากรณีนี้ปุ๊บพื้นที่ที่โดนแสงแดดเนี่ยจากพื้นที่หน้าต่างนะ2ตารางเมตรในกรณีนี้เราไม่สามารถใช้พื้นที่หน้าต่างโดยตรงได้แล้วถูกไหมเพราะจริงๆเราต้องสิ่งที่เราต้องใช้คือพื้นที่ของหน้าต่างที่โดนแสงแดดตรงนี้เพราะฉะนั้นในกรณีที่มี external shading แบบนี้คุณก็ต้องมาคิดว่าพื้นที่ของหน้าต่างที่โดนแสงแดดเนี่ย
มีค่าเท่าไหร่ถูกไหมลดลงไปอีกถูกไหมจากของเดิมที่หน้าต่าง2ตารางเมตรว่าในกรณีนี้อาจจะเหลือพื้นฐานไปครึ่งหนึ่งอาจจะเหลือ1ตารางเมตรเพราะนั้นแอร์เรียที่คุณใช้ในการคำนวณไอ้พวกย้อนกลับไปทั้งหลายเนี่ยจากสมการเนี่ยยกตัวอย่างเนี่ยยกตัวอย่าง A อันเนี้ยจาก A อันนี้ไม่ใช่ A ที่มาจากพื้นที่หน้าต่างแล้วจะต้องคำนวณมาจาก A ที่ A หน้าต่างที่โดนแสงแดดนะทีนี้นะที่โดนแสงแดดถูกไหมตรงนี้โอเคเพราะนั้นตรงนี้ถามว่าตรงนี้แล้วพื้นที่ที่จะโดนแสงแดดการติดภาษาทางสถาปัตย์ก็เรียกอะไรเชิงชายคือที่ยื่นออกมาต่างๆสุติการศาสตร์อะไรต่างๆติดตรงนี้ออกมาเนี่ยนะมันก็จะขึ้นอยู่กับเวลาเพราะนั้นขึ้นอยู่กับเวลามันก็โอเคถ้ามองพูดถึงมันก็มีการคำนวณนะยกตัวอย่างอย่างรูปเนี่ยนี่คือพื้นที่ของหน้าต่างถูกไหมพื้นที่ของหน้าต่างที่เป็นกระจกอะง่ายๆนะแอร์เรียนตรงนี้แต่พอมีลักษณะมีการศาสตร์ยื่นออกมาหรือเป็นexternal shading เนี่ยนะส่วนที่ยื่นออกมาเพื่อบังแดดเพราะฉะนั้นตรงนี้พื้นที่สีขาวตรงนี้ตรงพื้นที่จะไม่โดนแดดนะและโดยเฉพาะพื้นที่สีขาวตรงนี้ที่โดนแดดเพราะนั้นเวลาในการคำนวณแอร์เรียที่ใช้คือใช้ตรงนี้ตรงนั้นแล้วส่วนที่เหลือไม่ใช่ว่าไม่มีกีนะระวังให้ดีก็จะเป็นอะไรมีแต่เฉพาะคอนดักชันนะตรงนี้ไม่ใช่บอกว่าคิดแต่ตรงนี้แล้วตรงนี้เลิกไม่เลยไม่ใช่ตรงนี้ก็จะมีผลเนื่องจากอะไรผลดักชันสูงนะนะโอเคนี่ก็เป็นตัวอย่างนะในการคำนวณหาระยะนะคำนวณหาระยะถามว่าระยะพวกนี้หามาจากไหนก็จริงมันก็ทำเป็นตารางไม่ได้ดูหามูลหาอะไรนะต่างๆยื่นผ่านที่ออกมาไว้ให้โอเคจากตรงนี้อีกอันหนึ่งแม้ว่าจะไม่ได้ติดว่าเป็น external shading คือไม่ได้ติดการสานไม่ได้มีหลุมที่ยื่นอาจจะมีผลเอฟเฟกต์เกิดจากตึกข้างๆยกตัวอย่างพูดตึกเนี้ยระบอกฝั่งนี้เปิดสู่ข้างนอกถูกไหมฝั่งนี้ถ้ามองตรงนี้ฝั่งนี้คุณจะต้องโดนแดดฝั่งนี้ต้องโดนแดดแต่ถ้าเกิดสมมติอีกหน่อยเดี๋ยวมีคนมาสร้างตึกติดกับตึกนี้ฝั่งนี้เหมือนกันแล้วสูงกว่าทำให้ผนังด้านนี้เนี้ยเป็นผนังด้านนอกก็จริงแต่ไม่มีโอกาสได้โดนแดดเลยเพราะตึกนึงมันบังอยู่เพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาก็ต้องพิจารณาใหม่ตึกฝั่งนี้จากของเดิมที่ยังไม่มีตึกเนี่ยเป็นผนังที่โดนแดดแต่พอถ้าเกิดอีกหน่อยไปมีตึกที่สูงกว่ามาตั้งแล้วบังแดดหมดเลยไม่โดนแดดเลยก็ต้องพิจารณาเป็นตึกที่มีแต่เฉพาะคอนดักชันก็คือไม่มีผลเนื่องจากแสงแดดนะแม้ว่ามันจะเป็นผนังด้านนอกก็จริงแต่มันไม่มีโอกาสได้โดนแดดเลยถูกไหมตรงนี้อันนี้ก็ต้องพิจารณาอันนี้ก็เป็นผลเนื่องจากหรือว่าบางทีอาจจะสร้างตึกเตี้ยกว่าเพราะนั้นมันอาจจะมีบางส่วนจะมีบางส่วนอย่างเงี้ยยกตัวอย่างตึก2ตึกและตึก B เทียบกันก็จะมีบางส่วนที่ยังโดนแดดอยู่แต่ตรงนี้ไม่โดนแดดละถูกไหมถ้าเกิดของเดิมถ้าไม่มีตึก B ฝั่งเนี้ยรอบนอกทั้งหมดนะยกตัวอย่างเฉพาะฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งที่โดนแดดแต่พอมีตึก B เข้ามานะตึก B เข้ามาตึก B เทียบกันก็จะมีบางส่วนที่โดนแดดกับบางส่วนที่ไม่โดนแดดทั้งหมดนะก็ต้องพิจารณาต่างกันนะถูกไหมแล้วถ้าอ่านตึกความกว้างอันนี้มองจากท็อปวิวมาอันนี้ก่อนจะเข้าวิวมาตึกอันนี้คือผนังกว้างทั้งหมดนะอันนี้มีตึกที่เล็กกว่านะอาจจะสูงกว่าแต่ว่าแคบกว่าตรงนั้นแล้วก็จะมีมุมที่โดนแดดนะพวกนี้ก็จะถูกคำนึงโอเคแต่โดยทั่วไปเนี่ยในการคำนวณโดย CLDD method เนี่ยจะคำนวณพวกนี้เป็นตัวเลขโดยเฉลี่ยตัวเลขจากตารางนะไอ้ตัวพวกนี้ตัวอยากจะไปคำนึงถึงตัวเลขในวิธีแรกนะที่คำนวณโดยละเอียดนะตัวนี้แล้วก็จริงๆแล้วปัจจัยพวกเนี้ยนะส่วนใหญ่จะใช้ในตอนไหนใช้ในตอนในการที่จะกำหนดหรือออกแบบการเดินเครื่องเพราะอย่าลืมเวลาเราออกแบบเนี่ยออกแบบครั้งแรกเนี่ยเราใช้อะไรเราใช้ค่า